ทำไมคนส่วนมากถึงไม่สามารถออกจากปัญหาที่พวกเขาเจอได้เพราะว่าคนส่วนมากเขามักจะโอบอุ้มปัญหาครับมากกว่าการที่จะยอมเปลี่ยนแปลงปัญหาและแก้ไขมันซะอีกคำว่าโอบอุ้มคืออะไรเราเต็มใจอยู่กับปัญหานั้นครับเคยถามเต็มไหมครับว่าการที่เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินความสัมพันธ์เรากำลังเต็มใจเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าตอนเมื่อก่อนนะครับโอป้าก็เคยโดนเพื่อนล้อเลียนนะครับว่าไอ้พวกห่วงหนี้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยเราโมโหมากเลยครับที่ฟังจากเพื่อนๆเคยมาล้อเลียนเราแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยว่าเราเป็นพวกห่วงหนี้เราอยากหมดหนี้จะขาดใจตายแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับเราเหมือนพวกห่วงหนี้จริงๆครับเพราะว่าเราเนี่ยทำอะไรก็ต้องใช้เงินต่อเงินต้องยืมเงินตลอดเวลาไม่ยอมใช้เงินสดเลยครับมันก็เลยทำให้เป็นหนี้วนไปวนมาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถามเองว่าเราเนี่ยโอบอุ้มปัญหาอยู่หรือเปล่าหรือเรายินดีเปลี่ยนมันแต่แน่นอนครับวันนั้นโมโหมากแต่พอวันนึงที่ได้ตระหนักรู้กับตัวเองว่าถ้าเราไม่โอบอุ้มเราต้องเต็มใจเปลี่ยนแปลงมันยอมรับมันและพัฒนาเพราะป้าเลยถามเองว่ามีอะไรที่ฉันได้เรียนรู้ได้บ้างก็เลยค้นพบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเองทำอะไรเนี่ยก็จะยืมเงินตลอดครับเพื่อมาทำอะไรบางอย่างไม่เคยแบบที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อตัวเองหาเงินได้เยอะกว่าเดิมคือคนส่วนมากสมมติว่าคุณมีเงินอยู่ 5,000 บาทนะแล้วคราวนี้เงินคุณไม่พอคุณอยากได้ของราคา 10,000 บาทคุณไปยืมมาอีก 5,000 คุณก็จะได้ของคุณแล้วครับแต่คุณจะเป็นหนี้อยู่ 5,000 บาทแต่วันนี้เปลี่ยนใหม่คุณมีเงิน 5,000 บาทเหมือนเดิมแต่คุณเนี่ยยอมชาเลนจ์ตัวเองที่จะเปลี่ยนแปลงหาวิธีทำเงินให้มากขึ้นใช้ความคิดความรู้คุณก็ได้หรือทำโอทีหรือจะทำเรื่องต่างๆที่คุณทำเงินได้มากขึ้นและนั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนให้โอป้าเนี่ยสามารถทำยูทูบได้มากขึ้นทำติ๊กต็อกได้มากขึ้นทำเฟซบุ๊กได้มากขึ้นจนโอป้าสามารถมีรายได้จากออนไลน์มากขึ้นครับนั่นแหละครับเป็นวิธีที่คุณจะทะลุขีดจำกัดของตัวเองคุณจะก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าคุณไม่ได้อุ้มปัญหาอีกแล้วคุณเรียนรู้แล้วว่ามันคืออะไรแน่นอนมันคือการที่เราไปค้นเจอสาเหตุของเราจริงไหมครับความทุกข์เนี่ยมันกลัวการค้นเจอเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตั้งสติแล้วใช้เวลาทบทวนกับตัวเองครับว่าสาเหตุมันคืออะไรอย่าอุ้มครับแต่ยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณรู้พอยแล้วว่ามันติดอะไรป้าก็เลยบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยจะไม่ยืมเงินละฉันเนี่ยจะหาเงินสดด้วยตัวเองโอป้าก็เลยคิดให้ตัวเองเนี่ยหาเงินสดให้มากขึ้นจากออนไลน์จากวิธีการต่างๆที่เราจะทำได้อ่ะเทรนแบรนด์ให้มากขึ้นนะครับเทรนนักเรียนให้มากขึ้นโคชชิ่งให้มากขึ้นอ่ะไลฟ์สดให้มากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันจะทำเงินได้มันคือวิธีทะลุขีดจำกัดใครเข้าใจมากขึ้นแล้วครับพิมพ์มาเลยครับว่าเข้าใจมากขึ้นครับโอป้าอิสานมาสเตอร์โค้ชเอ็นอาร์พีสวัสดีนะครับ